านเหลือเกินใช่ระหว่างอยู่ที่พม่าก็จะมีนี่แหละพี่กบซึ่งได้ทำงานใกล้ชิดกับน้องเมยมากๆซึ่งในตัวเทียนก็หึงไงไม่ใช่ห่วงเอ้ยห่วงห่วงก้างกันแหละเดาใจไม่ถูกอะว่างั้นเถอะก็เป็นห่วงเขาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะมีปากเสียงกันนิดหน่อยคอยหาเรื่องให้กบไปทำนู่นให้เมยไปทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไส้มันไส้พี่พ่อพี่เทียนมีดีอะไรที่ทำให้เมยต้องสนใจมากกว่าพี่กบแน่นอนดีกว่าตรงที่ได้ใกล้ชิดเมยมากกว่าได้ใกล้ชิดเมยมากกว่าออกคำสั่งเมยได้ว่าให้เมยทำอะไรอย่างพี่กบเขาก็แค่แบบคนที่เขาต้องไปทำงานด้วยใกล้ชิดเท่านั้นเองแต่พี่เทียนเนี่ยคือคนบงการขิงพี่กบเขาหน่อยถึงคุณจะอยู่ใกล้ชิดเมย เวลาทำงานนะแต่เวลานอกเหนือจากนั้นอ่ะเขาอยู่กับผมพี่เทียนเขาหงุดหงิดอะฮะเพราะที่หงุดหงิดไปวันๆเขาบอกว่ารักอะแต่ปากแข็งไงเขาแอบผมรู้แล้วเขาก็ห่วงเขาแต่เขาปากแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราได้เวลาแล้วทำแต้มนิดนึงเดี๋ยวต้องคอยดูรถมันใกล้ชิดกันมันได้แบบทำอะไรเล็กน้อยได้ทำชงกาแฟทำขนมปังทำโจ๊กอะไรให้กินกันไปซื้อนู่นซื้อนี่แล้วมีจะพาไปเที่ยวด้วยแต่ไม่รู้ว่าแป๊กหรือเปล่าต้องคอยดูคิดว่าพี่กบเนี่ยมีดีกว่าพี่เทียนตรงไหนยังไงบ้างเราเป็นคนแสนดีครับเราไม่โวยวายเราไม่หงุดหงิดเราแบบเราทนุถนอมครับคนละคอนเซ็ปต์แต่คนดีไม่ค่อยมีใครนะคนดีไม่ค่อยมีใครใช่ไหมฮะคนดีมักจะแห้วมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่เทียนไหมคะพี่เทียนเหรอครับก็อย่าขี้หงุดหงิดให้มันมากนะเดี๋ยวอย่าทำลายน้องเมย์ให้มันมากเดี๋ยวกบเนี่ยได้เวลาทำคะแนนรู้เปล่าMia chi yut kam sun ko